ของไปแล้วหรือยังครับสำหรับการครอสโอเวอร์ครั้งใหม่ระหว่างเกม Identity Fight กับ Project Zero 2เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกหนึ่งรอบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Moby Dick Channel ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identify อีกแล้วนั่นเองครับโดยในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงโปรเจกต์การคอสโอเวอร์ครั้งใหม่ระหว่าง Identify กับ Project Zero 2โดยทางด้านของทีมงานเนี่ยมีการปล่อยทีเซอร์เมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วมา1รอบครับก็คือช่วงต้นคลิปที่ทุกคนได้ดูกันนั่นแหละหลังจากนั้นครับทางด้านของทีมงานก็มีการปล่อยภาพโปรโมทออกมาทั้งหมด3ภาพครับโดยทางด้านของภาพแรกก็คือภาพที่ทุกคนกำลังดูกันอยู่บรรยากาศครับเหมือนอยู่ในบ้านร้างที่ไหนสักที่นึงครับแล้วก็เหมือนมีผู้ผีวิญญาณที่อยู่ด้านหลังนั่นเองสำหรับทางด้านของตัวที่เป็นวิญญาณเนี่ยมองไปมองมาคล้ายๆกับทางด้านของเกชาแล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นทางด้านของมิชิโกนี่แหละที่จะได้รับสกินของ Project Zero 2ไปจนเมื่อวานครับมีการปล่อยภาพโปรโมทภาพที่2ออกมาและถือว่าเป็นการยืนยันครับว่าเกอิชาหรือมิชิโกจะได้รับสกินในโปรเจกต์นี้ไปด้วยครับโดยสกินนี้มีชื่อว่าคุโรซาวะซาเอะครับสกินที่เรามองเห็นครับจะเป็นทางด้านของหญิงสาวสวมใส่ชุดกิโมโนฮะในร่างมนุษย์เนี่ยผมจะสั้นแล้วก็หน้าตาค่อนข้างจะน่ารักมากๆเลยนั่นเองส่วนในร่างปีศาจหรือว่าร่างโกรธเนี่ยก็ยังสวมใส่ทางด้านของชุดกิโมโนเหมือนกันแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยรวมถึงจะมีทางด้านของผีเสื้อสีแดงเนี่ยอยู่บริเวณดวงตาของเขาด้วยนอกจากภาพโปรโมทภาพนี้แล้วครับก็ยังมีคำอธิบายเกี่ยวกับสกินนี้มาด้วยฮะโดยข้อความนั้นได้พูดว่ากิโมโนสีขาวถูกย้อมไปด้วยสีแดงฉาดความแค้นและความอาฆาตกลายเป็นเสียงหัวเราะอันบ้าคลั่งและเธอยังคงรอคอยคนผู้นั้นหวนกลับคืนมาทำไมตอนนั้นถึงได้ทิ้งฉันไปและนี่คือข้อความอธิบายสกินคู่โรซาวะซาเอะนะฮะยังไม่มีการยืนยันออกมาครับว่าสกินนี้จะเป็นสกินระดับ S หรือสกินระดับ A ฮะเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปถ้าเกิดมีข่าวสารเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์ปักหมุดเอาไว้ให้ละกันต่อมาครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมงานมีการปล่อยภาพโปรโมทเพิ่มเติมเข้ามาจะเป็นสกินของเพอร์ฟูเมอร์หรือนักปรุงน้ำหอมที่มีชื่อสกินว่าอามาคุระมิโอโดยจากสกินที่เรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นเป็นสาวน้อยผมสีน้ำตาลสวมใส่เสื้อสีน้ำตาลมีโบแดงอยู่ด้านหน้าโดยรวมแล้วสกินนี้ดูมีความเรียบง่ายแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในตัวของเขานั่นเองครับนอกจากภาพโปรโมทครับก็ยังมีข้อความเกี่ยวกับทางด้านของอามาคุระมิโอติดมาด้วยฮะโดยข้อความนั้นได้กล่าวไว้ว่าความรู้สึกผิดกับการทำให้น้องสาวบาดเจ็บในวัยเด็กและให้สัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเธอไล่ตามผีเสื้อสีแดงไปจนพัดหลงเข้าไปในหมู่บ้านที่ไม่มีอยู่จริงแต่เมื่อใช้งานโปรเจคเตอร์ที่ถูกทิ้งเอาไว้เธอกลับได้พบความจริงที่แสนน่ากลัวและนี่คือคำอธิบายสกินอามาคุระมิโอครับที่จะมาเป็นสกินของตัวเพอร์ฟูเมอร์ครับคราวนี้เราต้องมารอลุ้นกันต่อครับว่าจะมีสกินเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าครับหรือว่าจะมีแค่ของเพอร์ฟูเมอร์หรือว่าเกชาเท่านั้นเองนะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ2สกินนี้และโปรเจกต์ Zero 2เนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนั่นเองครับวันนี้เรามาเร็วไปเร็วนิดนึงครับมาแจ้งข่าวสารเล็กน้อยนะครับผมก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Moby Dick Channel วันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับ